จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อโลกเต็มไปด้วยซูเปอร์ฮีโร่ที่มีพลังเหนือกว่ามนุษย์แต่ด้วยพลังและปัญหาที่พวกเขาสร้างขึ้นทำให้เกิดทีมที่คิดจะต่อกรกับซูเปอร์ฮีโร่เหล่านี้ The Boy กวนหนุ่มซาลาฮีโร่4ซันที่3จะเป็นอย่างไรไปรับชมกันได้เลยครับ หลังจากที่บูชเชอร์ได้สารวีมาเขาได้เก็บมันเอามาฝันว่าเขาทดลองฉีดสารวีเข้าสู่ร่างกายแสงสีเหลืองสว่างออกมาจากดวงตาของชายเขาโฉดแต่นั่นมันก็เป็นเพียงแค่ความฝันเท่านั้นบูชเชอร์ตื่นขึ้นมาโดยที่วันนี้เขามีนัดที่จะต้องติดต่อกลับไปหาไลอันไลอันบอกให้บูชเชอร์ลองเปิดวิดีโอที่เขาส่งมาวิดีโอที่เด็กชายตั้งใจทำขึ้นมาบูชเชอร์บอกว่าเขาจะเปิดมันแน่ๆแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ว่าง โฮมเลนเดอร์กลับไปเยี่ยมสตอมฟอนตอีกครั้งพร้อมกับบอกว่าวันนี้เป็นวันเกิดของเขาแต่สตอมฟอนไม่มีปฏิกิริยาต่อชายคนรักที่อยู่ตรงหน้าก่อนที่บุรุษเหล็กจะเดินออกจากห้องไปตอนนี้เธอไม่เหลืออะไรจริงๆเหมือนกับว่าโลกทั้งใบของเธอได้แตกสลายไปทางด้านของฮิวหลังจากที่รู้ว่าคู่หูของเขาเป็นพวกซุปเขาได้เอาเรื่องทั้งหมดมาบอกให้กับสาวคนรักอย่างสตาไล์ สตาไลท์เสนอว่าท้านำเรื่องนี้ไปบอกกับบุชเชอร์ล่ะแต่ว่ามันไม่ใช่ความคิดที่ดีเลยฮิวไม่เอาด้วยฮิวคิดว่าแค่ตัวเขากับสตาไลท์ก็สามารถจัดการกับเรื่องนี้กันเองได้สตาไลท์ light จึงบอกว่างั้นก็อย่าพิ่งทำอะไรรอให้เธอกลับมาจากการซ้อมการแสดงงานวันเกิดของโฮมแบรนเดอร์ซะก่อนเพราะว่าทางวอตจะจัดโชว์ฉลองวันเกิดให้กับโฮมแบรนเดอร์ บูเชอร์ได้เดินทางมาพบกับมาวินหรือที่รู้จักในชื่อ MM ในขณะที่ MM กําลังอยู่กับลูกสาวบูเชอร์เข้ามาขอให้เขากลับไปร่วมทีมอีกครั้งตอนนี้บูเชอร์รู้แล้วว่าอาวุธที่จะสามารถฆ่าโฮมเรนเดอร์ได้มันคืออาวุธที่ทําการสังหารชายที่ทรงพลังอย่างโซเชอร์บอยซึ่งแปลว่าอาวุธชิ้นนั้นจะต้องฆ่าโฮมเรนเดอร์ได้เช่นกันตอนนี้ทีมเดอะบอยกำลังแยกกันตามสืบเรื่องของโซเชอร์บอยบูเชอร์บอกว่า เฟนและคิมิโกะกำลังตามสืบคาวเทคอดีตคนรักของโซเ i ี์บอยส่วนตัวเขากำลังจะไปตามสืบกันพาวเดอร์อดีตเพื่อนร่วมทีมของโซเชี์บอยบูเชอร์เสนอว่า MM สามารถจบเรื่องนี้ได้หลังจากที่ซูเปอร์ฮีโร่กลุ่มนี้ทำให้พ่อและครอบครัวของ MM ต้องตายไปแต่ MM ไม่เอาด้วยเขาทำการปฏิเสธบูเชอร์ไปเพราะว่าตอนนี้เขามีสิ่งที่จะต้องดูแลลูกสาวเขาก่อนที่จะจากกัน MM ได้ให้ข้อมูลที่อยู่ของกลุ่ม playback ที่เหลือให้กับบูชเชอร์ไว้ตามสืบที่ส่วนสนุกเฟนและคิมิโกะได้มาตามสืบอขาวเทคตามข้อมูลที่ได้มาจาก MM ก่อนที่คิมิโกะจะพบเข้ากับ2พี่น้องมันทําให้เธอหวนคิดถึงน้องชายของเธออย่างเคนจิทั้งสองเข้าไปในโรงรละครก่อนที่พวกเขาจะพบเข้ากับค่าวเทสซุปที่มีพลังทําลายล้างจากลูกไฟที่เธอสร้างขึ้นมาคิมิโกะได้จับตัวซุปสาวเอาไว้ ถึงแม้ว่าเธอจะไม่อยากทำก็ตามทั้งสองได้สอบถามเรื่องการตายของโซเชยลบอยก่อนที่เธอจะหนีออกมาได้และใช้ลูกไฟโจมตีทั้งสองแต่มันก็พลาดไปโดนพนักงานของสวนสนุกเข้าและเหตุการณ์ในครั้งนั้นก็ทำให้คนแตกตื่นรวมไปถึงสองพี่น้องที่คิมิโกะเจอด้วยทางด้านของสตาร์ไลท์ที่เข้ามาซ้อมการแสดงก่อนที่เจ้าของงานวันเกิดจะบอกให้เธอร้องเพลงวันเกิดให้กับเขา พร้อมกับแสดงเต้นโชว์โดยที่โฮมแลนเดอร์ได้เตรียมแบ็กอัพไว้ให้กับเธอแล้วแต่นี่มันไม่ใช่บทที่เธอได้รับหลังจากนั้นผู้บริหารอย่างแสแตนได้คขามาบอกว่าถ้าสตาลท์ไม่อยากร้องเธอไม่จำเป็นต้องร้องทำให้โฮมแลนเดอร์ไม่พอใจที่เขาไม่สามารถเลือกอะไรได้เลยทางด้านของฮิวเขาเดินทางไปยังสถาบันเลนริเวอร์สถานรับเลี้ยงเด็กที่มีพลังพิเศษ โดยที่หัวหน้าสถาบันคิดว่าฮิ้วจะเข้ามาดูเด็กเพื่อรับไปเลี้ยงเป็นลูกบนธรรมจนฮิ้วขอเข้าไปดูรายชื่อของพวกเด็กๆแต่จริงๆแล้วเขาทําการดูดไฟล์ข้อมูลออกมาหลังจากได้ข้อมูลมาฮิ้วได้ทําการเปิดดูไฟล์ของนาเดียเพื่อตามสืบว่าวิกตอเรียนิวแมนคือใครจนฮิ้วแท้รู้ความจริงว่าที่แท้วิกตอเรียนิวแมนเป็นลูกบญธรรมที่สแตนได้รับเธอไปเลี้ยง บูเชอร์ได้ตามสืบเรื่องของพาวเดอร์อดีตดเพื่อนร่วมทีมของโซเจอร์บอยเขาเข้าไปถามถึงปมของพาวเดอร์ที่เขาเคยถูกโซเจอร์บอยทำร้ายร่างกายพาวเดอร์ Powder, จึงถามว่านายต้องการอะไรบูเชอรต้องการเพียงแค่ข้อมูลว่าอะไรที่เป็นเหตุให้โซเชอร์บอยตายเท่านั้นเองแต่พาวเดอร์ก็ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลเมื่อบูเชอรรู้ข้อมูลของเขามากเกินไปพาวเดอร์ Powder, จึงตามมากีบบูเชอร์ ระหว่างการดวนปืนด้วยความสามารถของพาวเดอร์ทำให้บูเชอร์ถูกยิงจนได้รับบาดเจ็บก่อนที่พาวเดอร์จะฝากรอยแผลเป็นเพื่อเตือนชายเขาโฉดเอาไว้ทางด้านของโฮมเรนเดอร์เขาได้เข้ามาช่วยเหลือยิงสาวที่กำลังจะฆ่าตัวตายแต่ในขณะนั้นข่าวด่วนได้แจ้งเข้ามาว่าตอนนี้สตอมฟอนซูเปอร์ฮีโร่คนรักของโฮมเรนเดอร์ได้ตายไปแล้วเธอทำการฆ่าตัวตายหลังจากที่สูญเสียทุกอย่าง จนทําให้สติของโฮมแลนเดอร์ไม่อยู่กับตัวโฮมแลนเดอร์จึงบังคับให้หิงสาวกระโดดลงตึกไปเพื่อฆ่าตัวตายตามที่เธออยากจะทําตั้งแต่แรกตอนนี้มันไม่มีพระเจ้าอีกต่อไปฮิวได้กลับมาทํางานตามปกติก่อนที่จะพบเข้ากับนิวแมนเธอถามถึงคนที่ชื่อนาเดียตามที่มีชายบางคนเข้ามาถามแต่ฮิวก็บอกว่าเขาไม่รู้อะไรนิวแมนจึงถามต่อว่าที่คุณไม่มาทํางานคุณหายไปไหนมาตอนนี้ฮิว กำลังจะถูกจับได้หัวของเขากำลังจะถูกระเบิดแต่ข้อดีที่สตาร์ไลท์แฟนสาวเขาได้เข้ามาช่วยเอาไว้ได้ทันทั้งสองได้กลับมานั่งคุยกันฮิวบอกว่าเขาเพิ่งลืมมือถือเอาไว้ที่เล d ริเวอสถานรับเลี้ยงเด็กสตาร์ไลท์จึงถามว่าไหนว่าเราจะจัดการเรื่องนี้ด้วยกันฮิวจึงสารภาพว่าเขาได้ลงน้ำเพื่อขอรับเลี้ยงเด็กไปทางด้านของเ MM, อเขาพาลูกสาวมาส่งให้กับโมนิกภรรยาเก่าของเขา ทั้งสองได้นั่งคุยกันก่อนที่โมนิกจะสังเกตเห็นอาการของ MM ความเครียดที่ถูกสะสมปมปัญหาเกี่ยวกับโซชเอบอยที่ทําให้ครอบครัวของเขาต้องตายโมนิกบอกว่าคุณควรกลับไปหาบูเชอร์ทำเรื่องที่ควรจะทําซะส่วนลูกสาวเธอจะเป็นคนดูแลเองหลังจากที่สตอร์ฟฟอนตายไปเกิดการประท้วงเกิดขึ้นทางด้านของคิมิโกเธอเสียใจที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้สองพี่น้องต้องพบเข้ากับเหตุการณ์อันเลวร้าย และมันจะเป็นภาพจำติดตัวของทั้งสองไปบูเชอร์กลับมารักษาตัวเองก่อนที่เขาจะตัดสินใจเปิดดูวิดีโอที่ไหลอันส่งมามันเป็นวิดีโอที่บันทึกเสียงของเบกาหญยิงคนรักที่จากโลกนี้ไปบูเชอร์จึงติดต่อมาหาฮิวพร้อมกับบอกว่าจะเลิกทำงานตามล่าเหล่าซุปแล้วหลังจากที่เกือบเอาชีวิตไม่รอดฮิวจึงบอกว่านิวแมนเป็นพวกซุปจอมระเบิดหัว และเธอก็ถูกรับเลี้ยงโดยแสแตนผู้อำนวยการวอตเมื่อบูชเชอร์ได้ยินแบบนั้นทำให้เขาตกใจกับสิ่งที่ได้ฟังจากฮิวฮิวคิดว่าตลอดมาพวกเราพยายามต่อต้านวอตแต่ไม่ใช่พวกเราเข้าร่วมกับพวกนั้นมาตลอดหนึ่งปีเมื่อได้ยินแบบนั้นมันทำให้บูชเชอร์อย่างลามือไม่ได้เขากลับมาพบกับพาวเดอร์แต่ว่าคราวนี้พาวเดอร์ไม่ยอมปล่อยให้บูชเชอร์ต้องรอดกลับไปอีกเขารวปืนใส่ชายเขาโฉด จุนบูเชอร์ล้มลงไปนอนกับพื้นแต่ว่าไม่นานบูเชอร์ได้ฟื้นขึ้นมาจากความตายมันเป็นผลมาจากสารวีที่เขาได้ฉีดเข้าไปทําให้ตอนนี้ก็สุนของพาวเดอร์ไม่สามารถทําอะไรเขาได้บูเชอร์กลายเป็นซูเปอร์ฮีโร่แล้วเขาได้เข้าไปซัดพาวเดอร์ก่อนที่พาวเดอร์จะยอมบอกความจริงเกี่ยวกับโซเชียร์บอยว่าจริงๆแล้วโซเชียร์บอยไม่ได้ตายเพราะระเบิด แต่เขาก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าพวก c a i ได้เก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับและเรื่องนี้คนเดียวที่รู้ก็คือมารลี่ที่แท้แล้วความลับก็อยู่ใกล้ตัวเขาบูชเชอร์ทำการซัดพาวเดอร์ก่อนที่สุดท้ายเขาจะใช้แสงสีเหลืองเลเซอร์ที่ออกมาจากดวงตาทั้งสองข้างสั่งหารพาวเดอร์ทางด้านงานวันเกิดของโฮมแลนเดอร์สตาร์ไลท์ได้รับเกียรติขึ้นมาเปิดงานพร้อมกับประกาศโครงการสตาร์ไลท์เฮาส์มูลนิธิของเธอ นาซีของนายตายไปแล้วโฮมแลนเดอร์เสียงจากชายคนหนึ่งได้ดังขึ้นมาสีหน้าของโฮมแลนเดอร์ได้เปลี่ยนไปก่อนที่สตาร์ไลท์จะพูดต่อไปว่าถึงโฮมแลนเดอร์จะทําผิดพลาดไปบ้างแต่ว่าเขาก็ได้บริจาคเงินให้กับโครงการสตาร์ไลท์เฮาส์เป็นเงินจํานวน10ล้านดอนลลาร์ไม่ไม่เสียงจากโฮมแลนเดอร์ได้ดังขึ้นสตาร์ไลท์โกหกทุกคนผมไม่ได้ทําผิดพลาดเหมือนกับทุกคนผมแข็งแกร่งและฉลาดกว่าดีกว่า ภาพของบุรุษเหล็กได้ออกอากาศไปทั่วประเทศเขาประกาศว่าต่อไปนี้เขาจะไม่ยอมถูกกดขี่จากพวกที่มีอำนาจอีกต่อไปมันถึงเวลาต้องพอแล้วมันไม่มีหลอกพระเจ้าเพราะว่าตัวเขาเองก็คือพระเจ้าเรื่องราวในตอนที่สองกดจบเอาไว้เพียงเท่านี้ท่านผู้ชมท่านใดชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจเอาไว้ด้วยนะครับ